การสร้างแบบพองรอ3ประเภทปกติในพิกแท็กเมื่อทำการดึงข้อมูลรายการภาษีหักหน้าที่จ่ายมาที่พิกแท็กเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะสร้างแบบพองรอ3ได้เลยค่ะโดยไปที่เมนูภาษีหักหน้าที่จ่ายตัวนี้ค่ะแล้วก็เลือกเป็นแบบพองรอ3แล้วก็กดสร้างแบบได้เลยค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือระบบเนี่ยจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาค่ะให้เราทำการระบุงวดภาษีนะคะแล้วก็ประเภทการยื่นค่ะว่าเป็นยื่นปกตินะคะแล้วก็ยื่นภาษีตามมาตรา3เตละสะก็ติ๊กเลือกตรงนี้ได้เลยค่ะเบื้องต้นเนี่ยระบบจะ default ไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็กดต่อไปค่ะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนรายการภาษีหักหน้าที่จ่ายค่ะเบื้องต้นเนี่ยระบบจะ default ที่หน้านี้แสดงให้ตามข้อมูลที่เราดึงมานะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเพิ่มรายการเราก็กดคำสั่งบวกเพิ่มรายการตรงนี้ได้เลยค่ะถ้าเกิดต้องการที่จะนำรายการใดออกไปนะคะไม่ใช้ในการยื่นแบบในงวดนี้เนี่ยก็กดจุด3จุดทางด้านหลังสำหรับรายการนั้นๆแล้วก็นำข้อมูลออกได้เลยค่ะหากตรวจสอบข้อมูลการยื่นทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะว่าถูกต้องก็กดปุ่มถัดไปตรงนี้ได้เลยค่ะระบบจะดาวน์โหลดข้อมูลมาสรุปแบบพองร.3ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนะคะหากข้อมูลถูกต้องเนี่ยก็กดปุ่มอนุมัติได้เลยค่ะหลังจากที่เราสร้างแบบเสร็จแล้วนะคะในโปรแกรมพีคแล้วเราได้มีการไปยื่นแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรากลับมาที่พองร.ฉบับเดิมเลยค่ะแล้วก็กดคำสั่งยื่นแบบค่ะระบบก็จะได้ทำการเปลี่ยนสถานะนะคะจากรอยื่นภาษีไปเป็นยื่นแบบแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเรามีการจ่ายชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะนำส่งเงินเนี่ยให้กับทางกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้วก็มากดคำสั่งชำระเงินตรงนี้ได้เลยค่ะระบบก็จะเปลี่ยนสถานะการชำระภาษีนะคะไปเป็นชำระภาษีแล้วสีเขียวๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราสร้างแบบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนสถานะของแบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเนี่ยคำถามถัดมาค่ะก็คือถ้าเกิดท่านต้องการที่จะบันทึกบัญชีไปยังระบบบัญชีด้วยหรือไม่นะคะตรงนี้เนี่ยให้ท่านเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งการบันทึกบัญชีกดข้อความสีฟ้านะคะที่เขียนว่าบันทึกปิดภาษีถ้าเกิดท่านกดตรงนี้เนี่ยระบบก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาให้เราระบุวันที่ที่ต้องการจะบันทึกบัญชีค่ะแล้วก็กดตกลงระบบจะทำการบันทึกบัญชีที่ระบบบัญชีให้นะคะเป็นเลขที่ JVTX แบบนี้เลยค่ะกดเข้าไปดูการบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตได้นะคะระบบก็จะกลับรายการพองร.ค้างจ่ายให้แบบนี้ค่ะพร้อมกับตั้งเจ้าหนี้กรมสรรพากรให้นะคะและถ้าเกิดท่านมีการจ่ายชำระเรียบร้อยแล้วเนี่ยและต้องการที่จะให้ระบบกับรายการเจ้าหนี้กรมสรรพากรด้วยก็เลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้ค่ะกดคำสั่งบันทึกการชำระภาษีได้เลยระบุวันที่นะคะแล้วก็ช่องทางการจ่ายชำระกดปุ่มยืนยันค่ะเราก็จะได้ EXP นะคะหรือเลขที่การบันทึกค่าใช้จ่ายตรงนี้ขึ้นมาอัตโนมัติเลยค่ะก็จะเป็นเลขที่นี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปดูการบันทึกบัญชีค่ะระบบก็จะทำการบันทึกบัญชีให้แบบนี้เลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็เป็นอันสิ้นสุดการสร้างแบบพองร.3แบบปกติบนพิกแท็กค่ะ